อีกหนึ่งพักที่ดูเหมือนว่าจะประกาศจุดยืนชัดเจนว่าจะเดินนะครับเป็นฝ่ายค้านและทําหน้าที่ในสภายอย่างเต็มที่ก็คือไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยวันนี้ประกาศย้ําจุดยืนจะทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนในช่วงหาเสียงเลือกตั้งบอกก็พร้อมทํางานอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลก็ตามนายตรีรัศลิจันทรโรภาสรองเลขาธิการพักไทยสร้างไทยนะครับวันนี้ได้ถแถลงถึงทิศทางการเมืองของพักบอกว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับลุงและพักของลุง พร้อมแนะนําให้พักการเมืองให้ทําตามคมพูดที่เคยหาเสียงและสัญญาไว้กับประชาชนหากเริ่มต้นตั้งรัฐบาลด้วยคําโกหกหรือเลี่ยงบาลีอ้างว่าพูดเพื่อการหาเสียงเท่านั้นในระยะยาวจะทําให้รัฐบาลขาดความน่าเชื่อถือทั้งต่อประชาชนในประเทศและภาพลักษณ์ต่อนานาชาติทางที่ดีที่สุดเนี่ยเขาบอกว่ากลับมาจับมือกับ8ปดพรรคร่วมตามเดิมครับ ส่วนจุดมุ่งหมายของพักไทยสร้างไทยนะครับก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่จะไม่ไปแก้ในหมวด1และหมวด2นะครับซึ่งทางพักเองก็ได้เสนอร่างต่อรัฐสภาไปแล้วและกําลังรวบรวมรายชื่อของประชาชนที่สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับอีกประมาณ3 0 0 0 0ื่นรายชื่อส่วนกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญใหม่จะเสร็จสิ้นภายในปีครึ่งจึงมีการขอแรงสนับสนุนจากประชาชนและทุกพรรคการเมืองรับร่างแก้ไขของทางพักด้วยนะครับ นอกจากนี้คุณตรีรัตน์ยัง้ย้ำนะครับว่าไทยสร้างไทยพร้อมทํางานเพื่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านสิ่งสําคัญคือต้องแก้ปัญหาให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นการลดค่าครองชีพค่าน้ํามันค่าไฟดอกเบี้ยเงินกู้เพราะตอนนี้ทุกอย่างขึ้นราคาจนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP สูงที่สุดในประวัติการณ์ขณะที่หนี้สาธารณะก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทางนี้ไทยสร้างไทยจะทํางานอย่างเต็มความสามารถ ใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างคุ้มค่าไม่รั่วไหลระหว่างทางไปให้ในายทุนหรือการคอร์รัปชัน